สวัสดีครับผมมือใหม่หรือมืออาชีพนะฮะคนที่ถ่ายมามี experience มายาวนานเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดแตกต่างมันอาจจะเป็นเรื่องของการปั้นช็อตมันต้องคิดตั้งแต่แรกเลยก็คือเรื่องของตั้งแต่ mood and tone เลยจะต้องดีไซน์ตั้งแต่ไว้บาลานซ์เลยเรามาดูนะครับสกินโทนของ 4,200 จะเป็นประมาณนี้ 4,600 จะประมาณนี้พอเริ่มมา 5,200 แล้วผิวคนจะเริ่มมีน้ำไม่นวลขึ้นเรามาดูสกินโทนของ 5,600 อันนี้จะเป็นแสงที่ค่อนข้างจะมีความ daylight เป็นแสงที่ธรรมชาติหรือ 6,200 อันนี้จะให้ฟิลที่ค่อนข้างจะอุ่นเลยขึ้นมากรณีนี้ผมอาจจะเลือกไว้ที่สัก 5,200 เป็นอารมณ์ของป่าเขาฟิลโทนเย็นๆนิดนึงการเลือกธีมเพลงธีมอารมณ์ว่าเราจะปั้นช็อตปั้นซีนกับแบบเนี่ยเราต้องการให้แบบของ acting ยังไงอย่างเช่นสมมติสนุกสนานอันนี้สนุกละล้ามากโอเคครับในรอบนี้เราอาจจะเป็นฟิลแบบอยู่ในป่าเขาฟิลชิลๆเพลงมาอะไรประมาณนี้อาจจะแอคชั่นไม่ต้องเยอะมากมีความยิ้มเดินถือถ่ายรูปไปเรื่อยๆเก็บมุมกว้างไว้บ้างจริงๆการเล่าคาแรคเตอร์ของแบรนด์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากอาจจะเล่าว่าคาแรคเตอร์ของแบรนด์เนี่ยเป็นเหมือนนักท่องเที่ยวเป็นสายวอล์กเกอร์ดังนั้นเนี่ยการเจาะโคลสอัพไปเนี่ยมันมีเรื่องของมีนิ่งด้วยเราอาจจะโคลสอัพที่ตัวอุปกรณ์หนึ่งค่อยๆยกวันนี้เนี่ยเรามาอยู่ที่บ้านป่าลินทานโฮมเซย์ทำยังไงเราถึงจะเล่าตัวสถานที่ได้ดีด้วยมุมนี้ถ้าลองดูเนี่ยเห็นไหมมันจะเห็นตีบข้างหลังว่ามีบ้านเราอยากเห็นองศาหน้าของแบบด้วยแบบจะเป็นมองนำสายตาคนดูไปก่อนว่ามองไปที่บ้านแล้วค่อยหันขวา3 2 1มาแล้วค่อยหันมาการเลือกองศาของแสงเป็นสิ่งสำคัญนะฮะอย่างตอนนี้จริงๆแล้วเราอยู่ในช่วงเวลาที่มันไม่ได้ดีนักลองดูองศาสมมตินะหันหน้ามาไม่ต้องเงยหันมาอีกทางนึงหน้าฝั่งนี้มันจะไบรท์กว่าเห็นไหมเดี๋ยวเพลงเดินนะแล้วก็พยายามหันหน้ามองซ้ายมือตัวเองนะ2 1เราจะปั้นช็อตการเดินอีกครั้งนึงฮะแต่คราวนี้เราจะเป็นเดินตามหลังบ้างแต่สิ่งที่เราอยากจะได้จากแอคชั่นจากแบบก็คือเราอยากได้ฟีลลิ่งอารมณ์เหมือนแบบหันหน้ามามองก็นิดนึงแล้วก็หันกลับไปเราอาจจะต้องดูว่าแบบหันฝั่งไหนสวยหันมาฝั่งนี้ขวาหันฝั่งซ้ายอันนึงมันเป็นการเล่าเรื่องราวว่าแบบกำลังแบบมองวิวเพลิดเพลินกับสถานที่อีกอันนึงเราต้องการแคชหน้าแบบเอาไว้ด้วยแป๊บนึงนะครับผม3 2 1มาเขาเรียกว่าซีเควนต์น่ะเป็นซีเควนต์ของช็อตแอคชั่นคือเดินมา1ช็อตปุ๊บแบบยกขึ้นกล้องถ่าย1ช็อตนะครับถ่ายข้างหลังกล้องไว้1ช็อตแล้วก็ถ่ายแทนสายตาแบบเอาไว้เป็นการเห็นแตกช็อตแตกซีนให้ดูมันมีความหลากหลายของฟีลลิ่งมากขึ้นได้ด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าผมถ่ายตอนนี้เลยแสงค่อนข้างจะแข็งมากใต้ตาเงาเดี๋ยวเราจะรอให้แสงเนี่ยมันโดนเมฆบังหน่อยซึ่งมันอาจจะเทคไทม์แต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเราต้องการได้ซีนที่สวยแล้วก็ในการคัดเลือกช็อตเนี่ยมันอาจจะต้องรอช่วงที่แสงมันนุ่มลงมาหน่อยแสงมันจะมีความแข็งมากเลยอ้าวแสงนุ่มแล้วเห็นไหมเนี่ยตอนนี้แสงนุ่มลงมาแล้วเราเร่งฟิลเตอร์ขึ้นหน่อยโอเคเอามาเดี๋ยวเดินเข้ามา3 2มาโอเคเดินช็อตไปจอดที่โกโปรก่อนด่วนมุมไหนที่ยังOkay. นี่อย่างที่บอกว่าเราถ่ายช่วงเที่ยงซึ่งแสงมันอาจจะไม่ได้สวยมากแต่สิ่งที่จะช่วยได้ก็คือช่วงที่มันบางทีเมฆบางมาซอฟแสงให้เราหรืออันนึงก็คืออาจจะมีอุปกรณ์เล็กๆอย่างพวกเนี้ยบางครั้งอาจจะมาช่วยในการซอฟแสงตรงหน้าแบบเห็นป่ะดูใกล้ๆหน้าแบบจะค่อนข้างแข็งมากเรามาดูหน้าแบบอีกทีนึงเห็นไหมครับแสงซอฟลงมามันจะสวยมากเลยถ้าเทียบกับการเอารีเฟคออกปุ้งลองดูว่าตัวซอฟแสงที่เป็น5 in 1น่ะมันช่วยได้มากแค่ไหนนี่นะครับ before after ลงมาครับนะครับต่อช็อตต่อนึงอ่ะมันจะมีเรื่องของการคุมเรื่องของแสงมุมภาพแล้วก็แสงมุมภาพคอมโพสิชันต่างๆเพื่อให้1ซีนเนี่ยมันลงตัวแล้วมันดูดีที่สุดนะครับอย่างนึงก็คือการดูเรื่องของเพอร์สเปคทีฟเราอยากเล่าเรื่องสถานที่เราอาจจะใช้มุมวายเงี้ยยังไม่ต้องมีแบบเลยเสยนิดๆแล้วค่อยๆดอลลี่เข้าไปแบบค่อยมาเดินผ่านอีกทีนึง3 2 1เดินไปเลยครับเดินตรงแล้วมองซ้ายแล้วผมดอลลี่ผ่านมุมกว้างมุมนี้สวยเห็นไหมเราอาจจะให้แบบไปยืนตรงถนนด้านข้างสมมุติเรามีมุมกว้างแล้วเราค่อยไปจอดแอคชั่นเก็บที่แบบเปลี่ยนเลนส์เล่เข้ามาใส่บ้างโอ้แสงที่หน้าได้ทันท่าแอคชั่นเดิมเลยครับหลายๆครั้งเราก็มีการถ่ายเพื่อเอาเทคหรือซูเปอร์ขึ้นไปประกอบนะครับผมองค์ประกอบหรือว่าเว้นพื้นที่ว่างไว้มันก็จะง่ายนะครับเดี๋ยวเราให้กราฟิกช่วยดูว่าเขาจะไปวางตรงไหนนะตามหนูขึ้นไปไงคะแล้วก็แพนขึ้นแล้วหนูจะใส่เทคข้างบนมีแบ็กกราวด์ที่มันดูรกๆหรือว่าคอนทราสต์กับเทคสีเขียวไม่สีเขียวเข้มพอเป็นเทคสีขาวเข้าไปปุ๊บมันก็จะทำให้เทคดูเด่นขึ้นมาได้เดินต๊อก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 ให้ความเร็วมันเร่งขึ้นไปเรื่อยแล้วก็แซงปาดหน้าพี่ไปเลยปุ๊บพี่จะหมุนกล้องตามแล้วก็ทิวขึ้น
ตามเราแล้วก็ทิวขึ้นเพื่อให้เราไปปิดเทคป้ายโอเคความหลากหลายของช็อตเป็นเรื่องสำคัญนะฮะเราจะใช้สามารถเป็นซีนโดรนมาเปิดนะครับบินเพื่อเห็นความอลังการยิ่งใหญ่ของสถานที่พื้นที่ก่อนและเห็นตัวแบบเรากำลังเดินก่อนที่จะมูฟเข้ามาอีกอันนึงนะฮะที่เราจะเพิ่มเรื่องราวของเราได้คือตัวอินเสิร์ตบรรยากาศสแนปพื้นที่สแนปสถานที่สวยๆเพื่อเอามาคัดสลับเขาเรียกคัดเอาเวไปที่ช็อตพวกอินเสิร์ตเราไว้เจอกันในทูทอเรียลหน้าหลายๆอย่างในชีวิตอาจทำให้เรารู้สึกเหนื่อยพอมีโอกาสนะคะเพ็งก็มักจะหาเวลาหลบความวุ่นวายในเมืองมองหาที่ที่มีบรรยากาศสงบร่มรื่นและเติมพลังชีวิตให้กับตัวเองเพ็งมาเจอที่นึงค่ะมีลำธารไหลผ่านบ้านพักบรรยากาศสบายๆอบอุ่นอยู่ท่ามกลางเขาที่อบล้อมด้วยธรรมชาติชื่อว่าบ้านป่าริมธารโฮมสเตย์อำเภอทุ่งเพลจังหวัดจันทบุรีค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีเวลาว่างพิงก็อยากให้ทุกคนหาเวลาพักผ่อนให้กับตัวเองลองให้ธรรมชาติมาบำบัดจิตใจดูนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันค่ะ